ครับเข้าสู่ช่วง KS Investment Academy นะครับก็ช่วงกระดานดำวันนี้กระดานดำเราไม่เสร็จไม่ต้องครับอาทิตย์หน้าไม่ต้องพูดประโยคนี้แล้วนะแล้วไม่มีพูดทุกอาทิตย์จะใช้แบบกระดานเราจะใช้แบบนี้นี่เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับตั้งแต่สมัยเราเป็นนักเรียนเป็นไฮเทคโนโลยีครับเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนี่ฟินเทคป่ะฮะฟินเทคใช่ฮะอันนี้เป็นแอปพลิเคชันรุ่นใหม่แล้ว AI นะนี่ AI นะนะฮะอ้าวเรามาคุยกันว่าครับอาทิตย์นี้เผอิญเนี่ยนี่เยอะนี่นี่หลายๆประเทศมีการพูดถึงคำว่านี่อย่างเดียวใช่แต่บางคนบอกว่านี่ที่ว่านั้นความจริงแล้วมันมีหลายแบบประเภทเลยใช่ครับนะครับครับเป็นนี่อะไรนี่ชีวิตนี่ชีวิตนี่จริงๆแล้วมันมีนี่คือจริงๆการแบ่งนี่มันมีแบบได้หลายแบบมากแต่เอาจะเอานี่หลักๆก่อนแล้วกันเอานี่หลักๆก่อนแล้วกันนะครับมันจะมีหนึ่งนี่แหละนี่ต่างประเทศจะเขียนไหมเขียนแล้วเดี๋ยวเขียนไม่ได้นี่แรงมือผมโอเคขึ้นแล้วนะผมไปฝึกมาเหรอนี่ภาคครัวเรือนนี่ครัวเรือนก็อย่างเช่นกวีไปมีภรรยาเดี๋ยวสามคนสี่คนเดี๋ยวใจเย็นก็สี่คนห้าคนเลยภรรยาดูรายการอยู่ใจเย็นคุณต้นมีภรรยาหลายคนนะครับเป็นนี่ก็คือมีหลายคนที่มีเป็นนี่นี่คือนี่ภาคประชาชนนะครับไปกู้บัตรเครดิตกู้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะถูกต้องเขาเรียกนี่ภาคครัวเรือนแต่สังเกตไหมคุณทุกคนสังเกตป่ะเวลาเขาพูดกันในรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจหรือต่างชาติ CNBC CNN จะพูดเนี่ยเขาไม่ค่อยพูดเรื่องหนี้ภาคครัวเรือนของแต่ละประเทศแต่หนังสือพิมพ์เราลงบ่อยเพราะอยู่ในประเทศไทยไงแต่พอเวลาเป็นข่าวระดับโลกเขาก็จะไม่ค่อยจะบอกว่าตุรกีมีหนี้ภาคครัวเรือนเยอะหรือน้อยใช่ป่ะถูกป่ะใช่แล้วความเสี่ยงมันน้อยอย่างนั้นเพราะว่านี่ภาคครัวเรือนจะเป็นนี่ที่ค่อนข้างกระจายคนนึงเป็นอย่างคุณต้นซื้อรถคันนึงก็อาจเต็มที่ก็เป็นนี่4ล้านเต็มที่เต็มที่20ล้านอ๋อลืมไปเขาคุณต้นขับโรลส์รอยขอโทษนะครับคุณต้นขับเฟอร์รารี่เต็มที่เต็มที่โอเค20ล้านแต่บางทีก็ซื้อ Vios ก็น้อยหน่อยนะครับรถคันแรกก็แสนบาทซึ่งเวลาที่มันจะเสียหายล้านนึง2ล้านมันก็จะกระจายไปทั่วไงคือทุกคนก็จะเป็นกระจุกกระจุกมันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากมันก็เลยส่วนใหญ่เขาก็จะพูดอันที่2ขึ้นมาแล้วแต่ว่านี่ครัวเรือนสูงๆไม่ได้มีผลกระทบกับเรื่องของสูงมากก็ไม่ดีแต่มันก็ไม่ได้มีผลกระทบคืออาจจะมีความเสี่ยงด้านบัตรคือให้แบบเรตติ้งน้อยลงน้อยนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดจะก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหนักๆสักทีนึงแต่ว่านี่ที่มีคนพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นนี่อันนี้เสี่ยงเพิ่มขึ้นนี่ภาคเอกชนเอกชนก็พวกบริษัทต่างๆนะครับผมจะจดทะเบียนไม่จดทะเบียนเกือบจะเขียนเป็นภาคนี่เอกชัยเอกชัยก็เติมนามสกุลได้ไหมนี่ภาคเอกชนไปลงทำกู้มาเพื่อไปลงทุนอันนี้ไม่ใช่ประชาชนแล้วนะอันนี้เป็นบริษัทครับไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นด้วยเป็นบริษัททั่วๆไปแล้วมีการกู้หนี้ยืมสินสมัยก่อนของบ้านเราเนี่ยดอกเบี้ยต่างประเทศมันถูกไงครับภาคเอกชนเราก็กู้เข้ามาก่อนเรียกเป็น BIBF เดี๋ยวเรื่องกู้หนี้ต่างประเทศกันในประเทศเดี๋ยวไปว่ากันเดี๋ยวเราเอาหนี้หลักๆแต่ละประเภทแต่หนี้ภาคเอกชนนี่มันก็ใหญ่ขึ้นไงคนกู้คนหนึ่งคนนี้ประมาณล้าน2ล้านอันนี้อาจจะ10ล้าน100ล้านหมื่นล้านก็มีอ๋อหมื่นล้านพันล้านก็มีไอ้หมื่นล้านนี่มีไม่กี่บริษัทไงแต่ถ้าเสียหายทีมไงคนหนึ่งเสียหายทียกตัวอย่างก็ได้เช่น HSI ครับก็จะมีปัญหาขึ้นมาก็ใหญ่ตู้มขึ้นมาตั้งสำรองกันเป็นพันๆเป็นหมื่นๆล้านนะครับนี่คือหนี้ภาคเอกชนเป็นหนี้ของจดทะเบียนที่ลงมานะครับแต่หนี้ภาคเอกชนเขาก็แบ่งออกเป็น2ประเภทย่อยๆด้วยมี2 2มี 2.1 ครับผมขอใช้ลูกศรเลยแต่ 2.1 นะเดี๋ยวก่อนนะเราจะเขียนได้ถึงข้างล่างเลยเปล่าเดี๋ยวเปลี่ยนไงเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนได้อ่าจบอย่างนี้ก่อนเฮ้ยแรงมือผมโอเคแล้วใช้ได้นะเนี่ยผมต้องไปเรียนลองเขียนดูลองเขียนดูนี่คุณเขียนนี่ภาคสถาบันการเงินนี่ภาคธนาคารเดี๋ยวบอกแล้วอย่าให้เขียนมันแกล้งคุณผู้ชมฮะมันแกล้งนี่ภาคสถาบันนะนี่ภาคการเงินก็ได้อ่ะบอกแล้วอย่าแกล้งนี่คือจริงจังนะครับลายมือเนี่ยนี่คือพ่อเป็นยังไงลูกเป็นอย่างนั้นอ๋อเขียนเหมือนกันเลยอ๋อคุณพ่อก็ลายมืออย่างนี้พ่อผมไงลายมือแบบนี้คือลายมือก็แบบนี้ลายมือแบบนี้คือลายมือหมอเป็นลายมือของผู้บริหารลายมืออย่างเงี้ยลูกน้องปกติพิมพ์อย่างเดียวโอเคนี่ภาคการเงินงานนี่ภาคการเงินคือนี่ที่ธนาคารสถาบันการเงินไปกู้มาโอ้สมัยก่อนที่บอกว่าแบงค์ไปกู้ BIBF กู้มาทำอะไรเงี้ยกู้ต่างประเทศมาปล่อยต่อเป็นธนาคารนะครับมีการกู้ยืมหนี้สินขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าหนี้ของภาคธนาคารหนี้ของภาคการเงินแล้วก็จะมีอันนึง 2.2 ก็คือหนี้ที่ไม่ใช่ไอ้นี่
ก็นี่ภาคเอกชนจริงๆบริษัทต่างๆบริษัททำธุรกิจการค้าการขายไม่ใช่ภาคสถาบันการเงินภาคการบริการอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งสังเกตว่านี่ภาคการเงินที่ไปกู้ยืมนี่สินเข้ามาเนี่ยไม่ค่อยมีคนพูดถึงส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงนี่ภาคเอกชนที่เป็นนี่ภาคที่ไม่ใช่สถาบันการเงินโอ้เพราะว่าแสดงว่าบริษัทจดทะเบียนต่างๆหรือบริษัทต่างๆที่มันมีนี่มันมีผลต่อสภาพเรื่องของความมั่นคงเพราะว่านี่เป็นเรื่องนี้คือนี่จะเป็น NPL ที่จะเป็น NPL คือตรงนี้เนี่ยนี่ที่ไม่ใช่สถาบันแล้วพอนี่สถาบันการเงินมันไม่ดีเดี๋ยวภาคการเงินก็ไม่ดีถูกต้องคือไม่มีปัญญาจ่ายถูกต้องไอ้การเงินก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับนี่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินก่อนจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเขาก็เลยพูดถึงนี่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินก็คือนี่ของเอกชนที่มีการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินยิ่งพูดจริงตัวเองรู้สึกตัวเองโง่ไงไม่รู้นอนสถาบันการเงินเขาเรียกว่านอนนี่ติ้มกันก่อนได้ไหมนอนไฟแนนเชียลอินสติทิวชั่นเอาครับผมเอาต่อไปอันที่3อันที่3อันที่3แสดงว่าจุดเริ่มต้นของวิกฤตเศรษฐกิจนี่เนี่ยคืออันนี้ใช่อันนี้ก่อนนี่เนี่ยครับนี่แล้วก็มาภาคการเงินถ้าไม่ใช่หนี้ภาคเอกชนครับที่มีปัญหาก็จะเป็นส่วนของหนี้ภาครัฐหนี้ภาครัฐหนี้ภาครัฐสมัยก่อนนี่เลยหนี้ภาครัฐเราก็สูงพูดจริงๆนะมีบางประเทศหลังๆเนี่ยก็จะขอพักชำระหนี้เยอะนะก็พูดตรงๆไม่มีเงินจ่ายภาครัฐก็คือว่าถ้าเป็นคนที่เสียหายเยอะๆก็คือว่าไปใช้นโยบายประชานิยมก็คือว่าให้แล้วไม่เก็บภาษีก็ไม่ยอมเก็บอะไรเงี้ยนี่ประชานิยมรัฐบาลผมไม่ได้พูดนะไม่ได้ไทยคือทั่วไปผมพูดถึงทั่วไปไม่ได้พูดแล้วเก็บภาษีไม่ได้ก็ต้องไปกู้ไงพอกู้แต่ก็ไม่มีปัญญาจ่ายถ้าหนักเข้าภาครัฐก็พิมพ์เงินมาจ่ายแทนก็เงินเฟ้อจะจ่ายนี่ภาครัฐก็เละเทะเสร็จนี่ภาคเอกชนก็มีบางประเทศพิมพ์ได้มีความเสถียรมีเสถียรภาพมีความมั่นคงอเมริกาเขาพิมพ์ได้แต่บางประเทศนี่พิมพ์ไม่ไหวพิมพ์มาเงินเฟ้อก็สูงคราวนี้ครับมันก็จะมีให้ความสำคัญลึกไปกว่านั้นเองจะเป็นหนี้ภาคครัวเรือนหนี้ภาคเอกชนที่เราคุยได้ไปแล้วหนี้ภาครัฐอันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะถ้ามีมากก็ก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ2อันนี้มักจะก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแต่ที่ก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจระดับโลกจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอีก2อันครับก็คือหนี้พวกนี้มีหมดแบ่งหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหมดก็คือเป็นหนี้ในประเทศนี่ไปก็เมื่อกี้ในประเทศไหมเหรอไม่ใช่หมายถึงว่านี่ที่กู้กันในประเทศเองอ๋อคือดูว่ามันจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงถ้ากู้กันในประเทศกับนี่ต่างประเทศกู้ในประเทศก็คือเบี้ยวกันในประเทศถูกเบี้ยวกันเองเบี้ยวกันเองเบี้ยวกันเองคนก็ไม่สนใช่อย่างเช่นเอ้านี่ภาคเอกชนก็กู้คนในประเทศกันเองกู้คนกวีถูกต้องก็จะจมกันอยู่ในประเทศตัวเองแล้วต้องกู้ผมด้วยคุณมีเยอะไงผมพอเรามีพูดจริงนะช่วงนี้ผมว่าครับแบงก์อะเกสซีฟมากขึ้นนะเพราะผมใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมโดน3แบงก์แล้วนะคุณกวีต้องการเงินสดไหมผมก็บอกต้องการมีฟรีนะถ้าฟรีเอาถ้าไม่ฟรีไม่เอาวันนี้ผมก็เพิ่งโดนนี่เริ่มต้นโดนเพราะปกติปฏิเสธแบบว่าปฏิเสธแบบเริ่มมาแล้วเนาะเริ่มไม่แต่เขามาแบบแปลกๆนะคือ 0% เลยนะเขาให้ 0% 3เดือนเลยอ่ะเฮ้ยเจ๋งมากเลยผมก็เอาถ้า 0% 12เดือนมาคุยกันเฮ้ยถ้า3เดือนผมก็เอาแล้วซื้อไอ้กองทุนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็กินดอกกินปันผลเสร็จแล้วก็คืนเขาไปแล้วก็ได้เงินปันผลโอเคนะผมว่าใช้ได้เดี๋ยวราคาหุ้นลงมากกว่านะยังซวยแต่ว่าไม่ได้ไงแต่ถ้าราคาหุ้นเท่าเดิมคุณกำไรเอาถึงไหนแล้วครับถึงนี่ในประเทศกันนี่ต่างประเทศกู้กันเองนะครับกู้กันเองเพราะฉะนั้นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยคุณมีหนี้ภาครัฐคุณมีหนี้ภาคเอกชนไอ้หนี้หน้าเมื่อกี้เยอะแยะเลยเมื่อกี้มีญี่ปุ่นเนี่ยมีทุกหนี้มีทุกหนี้เนี่ยญี่ปุ่นก็มีหนี้ภาคคนเรือมีหนี้ภาคเอกชนมีหนี้อย่างนี้มีภาครัฐเยอะด้วยเยอะด้วยแต่หนี้ของญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่กู้กันเองในประเทศคือคนรวยอ่ะแล้วก็เอาเงินให้รัฐกู้เขาต้องดูเปรียบเทียบเงินออมในประเทศเงินออมในประเทศเป็นยังไงเขาก็จะกู้กันในประเทศมันก็จะมีความน่ากลัวน้อยเพราะว่ากู้กันในประเทศก็คงไม่เอาเงินออกจากนอกประเทศไงเพราะนั้นก็จะรีไฟแนนซ์กู้กันไปเรื่อยๆกู้กันไปเรื่อยๆได้ไม่ได้มีความเสี่ยงอยู่เหมือนเดิมก็กู้มาดอกเบี้ยก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยไม่ต้องการเงินสำรองอะไรมาเพื่อที่จะมาค้ำประกันเงินกู้เหล่านี้มากมายนักแต่ถ้าเป็นหนี้นี่ถ้าไม่ว่าจะเป็นหนี้ภาคครัวเรือนหนี้ภาคเอกชนหรือหนี้ภาครัฐแต่ถ้าเป็นหนี้ที่มากู้มาจากต่างประเทศอันนี้น่ากลัวที่สุดเพราะไอ้เจ้านี่มันก็กลัวไงถูกแต่มันก็กลัวก็ต้องทวงให้ได้ถ้าทวงไม่ได้เงินออกดีกว่าเพราะใช่เพราะว่าเงินของเขาไม่มันไม่ได้อยู่ในประเทศอ่ะคือไม่ได้กู้กันเองคือพร้อมจะลงทุกประเทศอ่ะเขาลงทุกประเทศไงแล้วเขาออกทุกประเทศ
เพราะนั้นหนี้ต่างประเทศเนี่ยมักจะมีการพูดถึงว่าคุณมีหนี้ต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนของประเทศอย่างญี่ปุ่นหรืออย่างประเทศจีนหรืออย่างหลายๆประเทศที่มีปัญหาเรื่องหนี้เยอะเหมือนกันแต่ไม่ได้รับการกล่าวถึงก็เนื่องจากว่าเขาไม่ได้มีหนี้ต่างประเทศเยอะแล้วไปประเทศที่เขามีปัญหาทำไมไม่กู้ในประเทศล่ะก็เขาไม่มีตังค์ไงหมดเวลาเขาไม่มีตังค์ไงอ๋อไม่มีตังค์หมดเวลาประเทศไม่มีตังค์ไม่มีตังค์หมดเวลาไม่มีตังค์แต่คนประเทศญี่ปุ่นเขามีตังค์เขาเลยกู้กันในประเทศตอนนี้คนไทยก็โชคดีนะคนไทยมีตังค์เขากู้กันในประเทศนี่ต่างประเทศเราเลยน้อยเลยไม่ค่อยมีการพูดถึงแต่อย่างพวกตุรกีพวกกรีซสมัยก่อนมันกู้ต่างประเทศอาร์เจนตินาเยอะมากแล้วเมื่อใดก็ตามที่มีกู้ต่างประเทศเยอะมากอย่างเช่นตุรกีเนี่ยก็เริ่มมีคนไปวิเคราะห์กันแล้วว่าแล้วใครหนอที่ปล่อยตุรกีเยอะๆค่อยมาสนใจนี่ของสถาบันการเงินฮะว่าธนาคารไหนในยุโรปกับพวกปล่อยกู้ตุรกีหรือประเทศไทยมีกู้ตุรกีไหมแป๊บอยู่แป๊บนึงนี่ก็จะเป็นการว่านี่ของภาคสถาบันการเงินจะไม่ได้สนใจว่าไปกู้ใครมาแต่จะสนใจว่าไปกู้ใครเข้าใจไหมไปกู้ใครจะเป็นลูกโซ่เป็นลูกโซ่แล้วบอกว่าเพราะฉะนั้นนี่ต่างประเทศจะเป็นนี่ที่มีความสำคัญมากประเทศไหนประเทศมีบางประเทศมีนี่เยอะแต่นี่ต่างประเทศไม่เยอะก็ไม่ได้น่ากลัวเพราะมีเงินสำรองเหลือเฟือแต่ประเทศไหนที่มีหนี้ต่างประเทศเยอะๆก็ให้มีหนี้ทั้งหมดไม่น้อยแต่หนี้ต่างประเทศมหาศาลและเงินสำรองมันน้อยด้วย อันนี้น่าคิดนะครับนี่คือว่าด้วยเรื่องหนี้นี่คือทั้งหมดของช่วงกระดานดำนะครับช่วงหน้าช่วงสุดท้ายนะครับมาดูว่าตลาดหุ้นไทยสัปดาห์หน้าจะเกิดอะไรขึ้นหุ้นแนะนำคืออะไรพบกันช่วงหน้าครับครับ